สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินค่ะซึ่งไม่ใช่บัตรเครดิตนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการฝากประจำซึ่งมันก็จะมีแอปพลิเคชันมาคู่ด้วยนะคะนั่นก็คือกรุงศรีพรามนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินที่เขามีสโลแกนว่าให้ล้านแรกของคุณมีความหมายนะคะก็จะสโลแกนออกมาประมาณนี้แล้วก็จะมีบิลบอร์ดติดตามที่ต่างๆตอนแรกเนี่ยพี่นุ้ยก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยกรุงศรีพรามมันคืออะไรนึกว่าเป็นบัตรเครดิตแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าไม่ใช่นะคะมันคือการฝากประจำค่ะโดยที่ฝากประจำเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีประมาณสองแบบนะคะก็คือว่าเราเอาเงินไปฝากวางไว้เป็นก้อนเลยนะคะกับอีกอันนึงก็คือฝากประจำที่แบบอาจจะทุกเดือนทุกเดือนต้องส่งนะคะซึ่งกรุงศรีพรามเนี่ยมันจะเป็นแบบแรกนั่นก็คือว่าเอาเงินไปฝากเป็นก้อนเลยซึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็คืออยู่ที่1ล้านบาทอ่ะพอเวลาที่เราฝากไปนะคะถามว่าได้อะไรบ้างอันนี้น่าสนใจเนาะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบมีความพิเศษยังไงกว่าฝากประจำอื่นๆนะคะจริงๆก็คือว่าพอเวลาเราฝากประจำใช่ไหมมันก็จะได้เป็นดอกเบี้ยอย่างแรกเลยก็คืออันนี้เบสิกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความพิเศษของเจ้ากรุงศรีพรามที่มีเพิ่มขึ้นซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้มากมายก็มันก็ไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็แบบอาจจะแบบทำให้ชีวิตเรามีสีสันขึ้นนิดนึงนั่นก็คือเขาก็จะให้เราไปโหลดแอปมาค่ะก็คือเป็นแอปของกรุงศรีพรามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราล็อกอินเข้าไปนะคะคือจะบอกว่ากรุงศรีพรามเนี่ยจะไม่ได้มีบัตรอาจจะไม่ได้มีบัตรโชว์ว่าเอ้ยฉันเป็นกรุงศรีพรามนะมันก็จะเป็นลักษณะของสมุดเงินฝากประจำกับเจ้าแอปที่อยู่ในโทรศัพท์ซึ่งไม่รู้ก็จะมีโทรศัพท์เนี่ยเครื่องนี้ไว้สำหรับการโหลดแอปต่างๆโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะมีแอปกรุงศรีพรามอยู่ในนี้เวลาที่เราเนี่ยล็อกอินเข้าไปเราก็จะล็อกอินเข้าไปนะคะก็โลโก้ของมันก็จะเป็นโลโก้ของกรุงศรีเลยนะคะแล้วก็พอเข้าไปมันก็จะเขียนว่ากรุงศรีพรามใช่ไหมก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะกับตัวพาสเวิร์ดของเรานะคะพอเวลาที่เข้าไปอะค่ะมันก็จะเดี๋ยวเราลองกรอกไปจริงๆเลยนะคะก็จะกรอกให้ดูที่หน้าโทรศัพท์เลยอันนี้เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ไว้สำหรับการโหลดแอปต่างๆโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าหลายแอปมันจะเยอะไงคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับเครื่องที่มันเป็นเครื่องปกติของเรามันก็อาจจะทำให้มันช้าหรือมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาหน้ามันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นี่คือลักษณะของกรุงศรีพรามนะคะมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างของกรุงศรีพรามนะคะก็ที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือว่าดูหนังฟรีก็คือพอเวลาที่ถึงเดือนใหม่อะค่ะนะคะมันก็จะมีส่งมาบอกว่าคุณกดไปนะแล้วก็เอาตัวโค้ดเนี้ยไปใช้ในการดูหนังฟรีได้นะคะอันนี้ก็คือว่าดูหนังเนี่ยก็อันนี้ก็คือมาเป็นปกติทุกเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งเวลาที่เราดูหนังเนี่ยนะคะก็แค่ยื่นโค้ดให้เขาก็คือกดว่าเราใช้กรุงศรีพรามนะเราก็ยื่นโค้ดให้ที่เขาจองตั๋วนะคะเขาก็จะส่งตั๋วให้เราโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์ประมาณนี้นะคะมันก็จะเหมือนแบบพวกการใช้โค้ดอื่นๆในราคาในการจองตั๋วหนังนะคะที่คอมเมนต์นิดนึงก็คือว่ามันมีการเต็มนั่นหมายความว่าพอเวลาที่แบบเห็นแบบป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยสิทธิ์ดูหนังเดือนใหม่ของเรามาแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องแบบมีความรีบไปใช้นิดนึงรีบหาเวลาแล้วก็แบบรีบไปใช้นิดนึงเพื่อว่าจะได้ดูหนังเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราปล่อยไปสัก3-4 วัน5 วัน10 วันอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าบางครั้งมันก็เต็มเร็วอย่างแบบพอเวลาที่แบบมีหนังเรื่องที่แบบบูมๆมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะตรงนี้ก็จะแบบเต็มเร็วมากๆนะคะก็จะพอเต็มก็หมายความว่าไงก็หมดสิทธิ์อะค่ะประมาณนี้ก็หมดสิทธิ์ใช้นะคะซึ่งโดยสิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะมันก็จะคล้ายอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีอะไรอย่างตอนนี้ก็คือมี IMAXใช่ไหมคะก็คือว่า IMAX เนี่ยทุกๆวันจันทร์นะคะถ้าซื้อ1ก็จะแถม1ฟรีอันนี้ก็คือเป็นการดูหนังเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเป็นที่ดูหนังฟรีเนี่ยเป็นในเครือของเมเจอร์นะคะพอพูดเรื่องดูหนังไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกินสมมุติใครชอบกินอย่างเงี้ยกินก็
บางทีก็แบบซื้อ1แถม1ไอศกรีมหรือว่าสมมุติว่าจะไปกินยำแซ่บอย่างเงี้ยปกติอาจจะจ่ายแบบเป็น100อันนี้ก็คือแบบเขาก็จะคิดเราราคาแค่9บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กินมาม่าลาบหมูหรือว่าไปที่เชสเตอร์นะคะก็คือข้าวไก่เผ็ดอะไรเงี้ยก็อาจจะจ่ายแค่9บาทลักษณะแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเดือนนั้นๆเนี่ยเขาจะมีอะไรให้เรานะคะซึ่งก็ทุกๆเช้าอะค่ะเราก็ต้องมากดดูว่าเอ๊ะวันนี้มันมีสิทธิ์อะไรใหม่ๆมาให้เราไหมมันก็จะเหมือนเป็นแบบเซอร์ไพรส์ประจำวันซึ่งมันก็แบบมันก็ไม่ได้แน่นอนว่าไอ้สิทธิ์ตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาวันไหนมันอาจจะขึ้นมาวันที่1ของเดือนเลยก็ได้หรือในแต่ละวันมันอาจจะมีสิทธิ์อะไรใหม่ๆขึ้นมามีขนมปังไปรับฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะซึ่งนี่ก็คือมันจะอยู่ในหมวดของเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็นอกจากในเรื่องกินเรื่องดูหนังนะคะเขาก็มีฟิตเนสนะคะซึ่งอีกแล้วขอบอกว่าเป็นฟิตเนสในเครือของ V นะคะก็ตั้งแต่มันมีสิทธิ์มานะคะเขาก็จะให้เราจองว่าจะเข้าไปเล่นวันไหนพี่หนุ่ยก็ไม่เคยจองได้เลยสักตัววันเดียวนะคะเพราะว่าพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเปิดเข้าไปทีไรนะคะมันสิทธิ์มันเต็มหมดแล้วค่ะเต็มตลอดเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะคือไม่เคยได้เล่นอาจจะเคย1ครั้งค่ะเคยจองได้ครั้งนึงจริงนะคะจากวันที่มันให้มาประมาณ7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะของสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จองได้อยู่แค่ครั้งเดียวจริงๆนอกนั้นคือเปิดเข้าไปมันเต็มทุกวันนะคะไม่เคยได้เล่นเลยอันนี้คือของกรุงศรีพราหมณ์นะแต่ว่าเราก็จะมีอย่างอื่นมีบัตรเครดิตอื่นที่เราสามารถที่จะเข้าไปเล่นฟิตเนสได้ก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ก็ถามว่ารู้สึกไหมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมแบบมันขึ้นมาขนาดเรากดไปวันที่1ของเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือกดแบบคิดว่าฉันกดเป็นคนแรกๆแน่นอนก็มันก็เต็มนะคะประมาณนั้นผ่านไปอันนี้เราก็มีเรื่องของมีเรื่องดูหนังไปแล้วใช่ไหมดูหนังนี่ก็คือใช้ได้จริงก็คือไปใช้มาแล้วนะคะทุกเดือนก็จะแบบพอเวลาสิทธิ์ขึ้นมาก็จะพยายามหาหนังที่จะส่งตัวเองไปดูนะคะที่จะแบบต้องไปดูหนังนานๆปกติเป็นคนไม่ดูหนังเลยแต่พอเวลาที่แบบคือเหมือนตอนนี้พอมีกรุงศรีพราหมณ์ปุ๊บก็เลยทำให้เราต้องมาแบบเฮ้ยเดือนนี้เราจะดูหนังอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดไว้ในใจแล้วก็ก็ส่งตัวเองไปดูนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของกินก็บอกไปแล้วก็ในสิทธิ์แต่ละเดือนก็ไม่แน่นอนใช่ไหมก็คืออาจจะมีอันนี้ขึ้นมาบางทีก็มีกาแฟอย่างBlack Canyon อย่างเงี้ยไปเอาฟรีนะคะไปเอากาแฟฟรีชาเขียวฟรีได้1แก้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องรีบเอานิดนึงเพราะ Black Canyon ก็จะเต็มเร็วคือเวลาที่เราใช้ไปเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยอันไหนนะที่มันจะเต็มเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรีบไปเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องขึ้นอยู่กับความว่างของณวันนั้นด้วยถ้าเกิดว่างก็จะแบบรีบไปเอาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็แบบต้องทำกิจการงานของตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องฟิตเนสไปแล้วใช่ไหมคะฟิตเนสก็คืออย่างที่บอกค่ะคือไม่เคยได้ใช้เลยนะแล้วก็จะมีส่วนลดนะคะส่วนลดนี่ก็คือก็คืออันนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็จะแบบมีส่วนลดให้ซื้อเทรนเนอร์ของทีวีได้ลดราคาหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็คือไม่เคยได้ใช้นะคะค่ะแล้วมันก็จะเป็นส่วนลดสำหรับการสมัครสมาชิกของวีฟิตเนสนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะก็ในเรื่องของส่วนลดก็จะมีแบบสมมติว่าอยากจะไปลดหุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบมีว่าเขาดีลกับคลินิกนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปซื้อคอร์สที่คลินิกนี้เราก็จะลดราคาแต่ตรงนั้นก็พี่หนุ่ยก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นในเรื่องตรงนั้นก็เลยไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็อื่นๆนะคะอื่นๆก็จะมีเรื่องของเขาก็จะมีในบทของการเงินนี่ก็คือเราดูไปด้วยกันเลยเนี่ยนะคะก็จะมีแบบสรุปข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปข่าวเศรษฐกิจรายสัปดาห์ก็ไม่ค่อยได้อ่านเหมือนกันนะคะแต่ก่อนก็คือจะชอบอ่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือด้วยอะไรหลายอย่างนะคะการงานอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้อ่านแล้วก็จะมีฟรีสมุดเช็คค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะ
นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินได้สมมุติว่าเอาอยากจะปรึกษาในหัวข้ออะไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็กดไปที่เมนูแล้วก็สามารถที่จะนัดปรึกษาได้นะคะนี่ก็คือกรุงศรีพราหมณ์แล้วก็อีกเรื่องนึงบางครั้งก็จะมีอีเวนต์ของกรุงศรีเช่นว่ามีงานสัมมนามีบางครั้งเคยเห็นแบบไปเหมือนกับทำพวกศิลปะอะไรเงี้ยเวิร์กช็อปพวกศิลปะเขาก็จะขึ้นมาซึ่งถ้าว่างก็ไปได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีสิทธิ์จำกัดเพราะว่าพอเวลาเห็นปุ๊บก็ต้องอาจจะต้องรีบลงทะเบียนนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะเต็มตามระเบียบนะคะนี่ก็คือสรุปสั้นๆของกรุงศรีพราหมณ์นะคะก็คือว่าได้อะไรมันก็เป็นการฝากประจำนะคะมันก็จะได้ดอกเบี้ยก็ตามปกตินะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเนี่ยก็คือได้เซอร์ไพรส์ว่าแบบเอ้ยวันนี้เดี๋ยวมีสิทธิ์ในการดูหนังนะวันนี้จะมีสิทธิ์ในการกินนั่นกินนี่ถูกลงอันนี้วันนี้รับกาแฟฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเอาเงินไปฝากประจำไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแล้วก็แบบวันนึงเปิดขึ้นมาเอ้ยวันนี้แอปมีอะไรพิเศษมาให้เราถ้าชอบสไตล์แบบเนี้ยกรุงศรีพราหมณ์ก็จะตอบโจทย์นะคะซึ่งจริงพี่นุ้ยขอบอกเลยว่าตัวเองไม่เคยเป็นลูกค้าของกรุงศรีเลยก็เพิ่งมาเป็นตอนที่มันมีแคมเปญของกรุงศรีพราหมณ์นี่แหละค่ะก็เลยได้มาเป็นลูกค้าของกรุงศรีหลังจากนั้นก็คือก็อาจจะมีซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักกับธนาคารนี้ละกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบให้รีวิวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพี่นุ้ยก็ได้มีการรีวิวบัตรเครดิต SCBM ก็มีรีวิวออกมาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีบัตรอื่นๆตามมาอีกต่อไปและในวันนี้ก็คือเป็นกรุงศรีพราหมณ์ถ้าเกิดว่าใครอยากให้รีวิวผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย